สิทธิ์คนที่เป็นรัฐาธิปัตย์เป็นหัวหน้าคณะยึดอำนาจควรจะเป็นคนที่มีเกียรติยศไม่ใช่เป็นคนสับปลับหน้าไหว้หลังหลอกนะครับไม่รักษาเกียรติยศคำพูดของตัวเองแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่อิมพีเรียนในวันนี้และทุกจุดทั้งประเทศนั้นอย่างที่ผมประกาศเอาไว้ว่าคสช.จะได้เพียงแค่สถานที่และป้ายเท่านั้น